สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นหัวข้อที่ 4.4 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่นจะเป็นการประยุกต์ข้อมูลจากโปรแกรมฟรีแวร์นะคะนั่นก็คือ Google Earth Pro เป็นยังไงนะคะเรามาดูขั้นตอนได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราทำการเซตอัพโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะบนหน้าเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะพบไอคอนนะคะที่มีชื่อว่า Google Earth Pro นะคะให้ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะตัวนี้ก็สามารถคลิกปิดได้เลยนะคะเป็นภาพของโปรแกรมค่ะและที่ให้ทำการสมัครเมลไว้ที่เป็นของ Gmail นะคะก็ให้คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะเขาจะถามอีเมลนะคะที่เราได้สมัครไว้ค่ะเมื่อเราคลิกลงชื่อเข้าใช้ด้วยเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเลือกพื้นที่ตัวอย่างนะคะเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาให้สามารถคลิกในช่องค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อภาษาไทยเป็นนครราชสีมาได้นะคะแล้วก็ทำการคลิกค้นหาโปรแกรม Google Earth Pro นะคะจะนำทางไปยังสถานที่ที่เราได้คลิกค้นหาเครื่องมือนะคะที่เราพบที่เป็นไอคอนของเมาส์นะคะจะเป็นตัวมือตัวนี้สามารถใช้ประโยชน์ในการที่จะเลื่อนนะคะไปซ้ายขวาบนหรือล่างได้นะคะแล้วตัวเมาส์นะคะถ้าเกิดทำการสกอร์ไปด้านหน้าก็จะเป็นการซูมนะคะสกอร์มาด้านหลังก็จะเป็นการขยายพื้นที่ภาพกว้างพื้นที่ตัวอย่างนะคะก็จะเลือกพื้นที่ในเขตของคูเมืองของจังหวัดนครราชสีมานะคะในที่นี้จะเป็นการลงตำแหน่งนะคะของสถานที่สำคัญที่เราเลือกก็จะเลือกเป็นบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะทำการซูมหาพื้นที่นะคะเป็นการกำหนดตำแหน่งนะคะให้มาเลือกไอคอนนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะเอาเมาส์ชี้นะคะจะขึ้นชื่อว่าเป็นเพิ่มหมุดก็ให้คลิกไปนะพบหมุดที่ขึ้นนะคะเราก็สามารถใช้เมาส์ตัวมือเนี้ยเลื่อนมาใกล้กับจุดตำแหน่งสถานที่ของเราได้นะคะและในกล่องข้อความทางด้านซ้ายมือนะคะมีให้ลงข้อมูลนะคะเริ่มแรกก็เป็นชื่อเราสามารถพิมพ์เป็นทั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษได้ในที่นี้เราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะว่าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะและในแถบชื่อนะคะจะมีการสามารถเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของหมุดได้นะคะมีรูปแบบหลากหลายสามารถเพิ่มขนาดได้ด้วยนะคะในตัวอย่างนี้จะมีตัวอย่างของสถานที่อยู่หลายสถานที่นะคะผู้บรรยายขอเลือกเป็นสัญลักษณ์หมุดที่มีการกำหนดลำดับของสถานที่นะคะเลือกเป็นที่มีขึ้นเป็นตัวเลขนะคะเป็นหมายเลข1แล้วก็คลิกตกลงค่ะและในแถบด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าสถานที่มีคำอธิบายสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษลงไปได้นะคะแล้วก็มีให้กำหนดลักษณะสีลักษณะสีนี้เป็นลักษณะสีของที่ขึ้นเป็นป้ายกำกับก็จะเป็นสีของตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปที่เป็นของสถานที่นะคะ
ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลือกเป็นสีส้มนะคะลองคลิกตกลงดูก็จะเป็นสีส้มในที่นี้ขอเลือกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไอคอนนะคะก็คือสีของไอคอนแล้วก็จะลงข้อมูลสถานที่ตั้งลำดับที่1เท่านี้นะคะแล้วก็จะทำการเลือกสถานที่ลำดับที่2นะคะในบริเวณเดียวกันนะคะจะมีสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณคูเมืองนั้นก็คือประตูเมืองนะคะลำดับที่2ก็จะเลือกปักหมุดที่ประตูพลแสนนะคะณบริเวณนี้ทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของหมุดก่อนนะคะเป็นรูปแบบเดิมแต่เลือกตัวเลขเป็นเลือกลำดับที่2คลิกตกลงค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าเป็นประตูพลแสนนะคะตามตัวอย่างก็จะได้สถานที่2สถานที่นะคะเราสามารถทำการแก้ไขข้อมูลจุดตำแหน่งรวมถึงชื่อได้นะคะโดยจะมีแถบคำสั่งซ้ายมือนะคะที่เป็นสถานที่ของเราที่เราลงไว้เมื่อเรากำหนดตำแหน่งสถานที่ของเรานะคะสามารถทำการเซฟไฟล์ของเราได้เราไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งบันทึกแล้วก็เลือกบันทึกสถานที่ของฉันเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลไว้ในช่วงที่เราดำเนินการนะคะถ้าเกิดว่าทำการแก้ไขข้อมูลก็เลือกสถานที่แรกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะให้คลิกเป็นแถบสีฟ้าแล้วก็ทำการคลิกขวาของเมาส์สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้นะคะในตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นการกำหนดเส้นทางเพื่อดูเส้นทางรวมถึงระยะเวลานะคะจากสถานที่ที่เรากำหนดนะคะสามารถเป็นกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวหรือการศึกษาได้นะคะให้ไปที่ตำแหน่งของสถานที่ที่เรากำหนดนะคะที่แรกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปที่เส้นทางจากตำแหน่งนี้นะคะให้คลิกคำว่าค้นหานะคะจะเจอฝั่งซ้ายมือนะคะจะขึ้นเป็นตำแหน่งแรกนะคะเขาจะขึ้นเป็น A นะคะเขาจะล็อกตำแหน่งเป็นตำแหน่งแรกที่จะรับเส้นทางนะคะก็จะขึ้นชื่อตามที่เรากำหนดไว้ในตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะวิเคราะห์นะคะจากฐานข้อมูลที่เขาได้ลงไว้ในตัวโปรแกรมของเขาไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนชื่อตำบลอำเภอนะคะจังหวัดนะคะสถานที่ที่2ที่เราจะดูเส้นทางนะคะนั่นก็คือประตูพลแสนก็เหมือนเดิมนะคะคลิกขึ้นแถบสีฟ้าแล้วก็คลิกขวาเมาส์แล้วก็ลงมาที่เส้นทางไปยังตำแหน่งนี้นะคะพอเราดูในแผนที่นะคะก็จะพบว่าจะขึ้นเส้นสีน้ำเงินนะคะดูข้อมูลฝั่งซ้ายมือนะคะจากตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B นะคะจะพบข้อมูลวิเคราะห์ขึ้นเป็นเส้นทางที่แนะนำ3เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรกที่ขึ้นนะคะแรกเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็จะแนะนำจากถนนราชดำเนินนะคะใช้เวลา5นาทีระยะทาง 1.5 กิโลนะคะบนทางหลวงหมายเลข224แล้วลองคลิกเส้นทางแนะนำที่2นะคะก็จะพบมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางสีน้ำเงินนะคะตัวนี้ก็บนถนนอัสดางนะคะใช้เวลา5นาทีระยะทาง 1.4 กิโลเส้นทางสุดท้ายที่แนะนำนะคะเราลองคลิกไปนะ
บนถนนยมราชนะคะใช้เวลา16 นาทีระยะทาง 1.3 กิโลค่ะ